วันนี้นะคะงานทางเข้างานนะคะโอ้ยทางเข้างานของวันนี้นะคะหนาวแน่ๆเลยอ่ะเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าทางลูกลังค่ะวันนี้เล่นที่วัดเขื่อนอะไรนะวัดเขื่อนอ่ะแถวกาญจนบุรีเข้าตรงทางเข้าตรงสี่กั๊กค่ะอำเภอเราขวัญเนี่ยให้ดูมืออาจจะสั่นๆนะนะคะให้ดูไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยอ่ะสัญโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะเวนแต่อันนี้ระหว่างทางนะคะนี่นะคะเราแซงไม่ได้ด้วยนะแซงไม่ได้ด้วยค่ะต้องรอค่ะเราต้องรอนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นแบบเจ้าของเจ้าถิ่นอะแอบให้หน่อยได้ไหมคะเฮ็บ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 ละเฮ็บละเฮ็บละเฮ็บไม่แอบแล้วก็ไปทางนี้ไม่ได้มันไม่โลภว่าระหว่างทางนะคะเราจะมุ่งหน้าไปทางนู้นหลบไหมไปหน่อยไม่ได้หรอนี่ไงเขาตอนแล้วเขาตอนแล้วเก่งก็อย่าเพิ่งมาสิอย่าเพิ่งมาโอ้แล้วขับไวจังเลยรถคันนั้นโอ้ยดูตัวเล็กตัวน้อยดินี่วัวใช่ป่ะวัวลงแล้วเขาขับไวอ่ะรถเก่งห้วยเทียนวนารามวัดเขื่อนห้วยเทียนวนารามนะคะไปค่อยเธอกินน้ำกันเหรอไอ้เต้าหลบเราหน่อยไอ้เต้าโอ้ยเธอเราจะกำลังเมาๆๆเธอชนรถเราแล้วยายรอแป๊บนึงหนูก็ไปไม่ได้อ๋อต้อนแล้วเขาต้อนแล้วมีรถมาด้วยอันนู้นคือจ่าฝูงเหรอตัวดำอ่ะผู้นำเออเบาๆๆพันเบาๆๆๆเบาแล้วล่ะเธอจ่าเอไปไงพ่อพันอ๋ออุ้ยงามนะใหญ่ไปเริ่มเติมใหญ่มากนี่นะคะทางเราก็จะไปสัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกมันสับปะหลังนะคะไอ้ค่ะมืออาจจะสั่นโอ้ยไอ้ไม่เห็นอันนี้นะคะคิดถึงวังกระทะเลยเออเหมือนวังกระทะมีความรู้สึกมันใช่แน่นะใช่เขาบอกตรงไปก่อนเลยเดี๋ยวจะเจอทางลูกลังเราต้องผ่านทางลูกลังไปอีกเขาบอกตรงไปอย่างเดียวฉันถามอีกทีได้ไหมได้เดี๋ยวจอดถามอีกทีเดี๋ยวถามอีกทีนึงว้าตะลุกเฮ้ยวันที่นี่เขาเลี้ยงวัวเยอะนะโอ้คนที่เลี้ยงวัวที่นี่คือคนมีตังค์นะคนรวยนะเห็นแบบว่าอย่างเงี้ยเลี้ยงหลายตัวเนี่ยรู้ยังว่าไม่ควรออกคันเดียวบ้าโอ้ยเป็นไงโอ้ใครขับรถเก่งมานะจ๊ะพี่นาฏอ่ะระวังนะจ๊ะน้ำแห้งวัดเขื่อนต่อไปเขาให้ไปตามป้ายขาววัดเขื่อนเทียนห้วยเทียนเดี๋ยวพ่อบอกพี่แอนกันเข้าข้างวัดสี่กั๊กก่อนถึงวัดสี่กั๊กอย่าไปตามจีนี่นะคะเราก็มาทางลูกหลังคือเป็นลิเกเกิดมาเป็นอาชีพนักแสดงนะคะต้องทนร้อนทนแดดทนฝนทนหนาวนะคะทนดินทนต้องทนทุกอย่างค่ะจะทำได้แค่ไหนเราจะไปทางไหนเดี๋ยวถามก่อนขอนี้พี่คะพี่วัดเขื่อนไปทางไหนคะวัดเขื่อนนะคะขอบคุณค่ะ
ต้องถามรถหัวเข้ายังไงวะเนี่ยเออต้องถามทางค่ะเพราะว่าพี่ควรถามด้วยว่าวันนี้ควรจะต้องถามทางไหมคะต้องควรที่จะถามทางค่ะเพราะว่าหลงแล้วหลงเลยต้องหลงอ่ะใครมามืดก็คือซวยเลยนะเนี่ยมันเนี่ยห้องน้ำจะเป็นจะไหนเด้ไม่ต้องพูดถึงเลยดีเข้าปั๊มมาก่อนนะดีนะไม่กินส้มตำเสร็จเลยโอ้ยแล้วดูสัญญาณด้วยจ้ะไปแต่กอป่ะโอ้ยพี่นุ่มช่างเนี่ยง่ายดีตอนนี้เราก็ขับมานะคะเจอป้ายเขื่อนห้วยเทียนวะนารามแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายดินแดงอันนี้ก็เริ่มจะเป็นดินขาวแล้วค่ะนี่นะคะอ้อยอ้อยนี่นะบรรยากาศคือดีหรือว่าน่าจะอากาศเย็นนะที่เนี่ย มีร้านค้าป่าววะอยากรู้จังเลยตอนรู้รู้ว่าต้องมีร้านค้ามีชาวบ้านเลยโอ้ยลิเกเลิกตอนคืนนี่คือต้องแบบว่าขับตามกันขับตามกันเลยนะใครมามืดไม่ได้เลยเนี่ยวันเนี้ยจะบอกเลยนะถึงงานลิเกอ่ะโทรหาพี่จูนนะแต่ก็จูนไม่มีสัญญาณเลยสัญญาณมีไหมคือไม่มีสัญญาณมันมีหายใช่ไหมกุกเลยจ้าไม่คุณโอ้ยที่นี่เขาเลี้ยงวัวกันเยอะมากเลยอ่ะอ้าวเธอเงินนะจ๊ะเขาเลี้ยงวัวเยอะมากเลยอ่ะวัวดิเออมีคอกมีหลายฟาร์มมากเลยน่ะมีหลายคอกอ่ะนี่ค่ะไม่น่ามีวัดเลยเนาะมันเป็นวัดใช่ไหมวัดที่เพิ่งบอกเป็นวัดก็ถึงแล้วเหรอยังไม่ถึงก็ว่างๆถ่ายรูปไปดูเสียงตามสายอุ้ยเราเห็นไฟวัดแล้วค่ะอุ้ยที่นี่เขาแบบว่าเลี้ยงวัวกันเยอะเป็นฟาร์มวัวเลยเนาะเป็นฟาร์มวัวเลยเนี่ยฟาร์มเยอะมากเออแต่สวยนะอากาศนี้มีต้นมะพร้าวด้วยอันนี้วัวสีขาวอันนี้วัวพ่อพันธุ์ทั้งนั้นเลยวัวทั้งนั้นเลยเนี่ยเนาะเฮ้ยมีแต่วัวที่เขาขายเป็นเนื้อวัวอ่ะแล้วถึงวัดแล้วนะเอ้ยที่วัดมีเอาอันป่องเมนนี่หว่าตายห่าเห็นป่องเมนเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เราก็เลยจะดีใจเลยว่าเออสัญญาณโบสถ์เพิ่งจะเริ่มสร้างป่ะอันนี้โบสถ์หรือศาลาป่ะใช่ใช่ใช่โบสถ์นะคะอันนั้นเมื่อนานาศาลาน่าจะโบสถ์เนี่ยนั่นน่าจะโบสถ์ใหม่แต่เพิ่งจะสร้างอ่ะเพิ่งจะสร้างแน่เลยอ่ะรถจอดได้พอดีนี่ไงเข้าหลังโรงลิเกพอดีตื่นหลังโรงพอดีนี่นะคะงานที่เล่นวันนี้โอ้ยเข้ามันลึกมากเลยอ่ะนุ่นแฮบเรียกแล้วเออมีร้านค้าเว้ยร้านค้าเยอะอยู่นะเฮ้ยมีรถแห่ด้วยเหรอรถแห่นะสารามาถึงแล้ววะร้านค้าเยอะอยู่ร้านค้าเยอะมีหนังมีอะไรด้วยเออน้องแบงค์มาถึงแล้วค่ะจอดไหนวะเนี่ยถ้าไม่ติดไอ้นี่นะจะให้จอดหน้า6ล้อแล้วจอดข้างรถนัดปะล่ะได้โอเคค่ะตอนนี้เราถึงงานแล้วจอดข้างรถนัดนะ